รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเธอจะรู้บ้างไหมว่าใจฉันมันรักเธอแค่ไหนแต่ต้องทำเหมือนมันไม่มีอะไรไม่มีหัวใจต้องทำเป็นไม่สนเก็บความรู้สึกดีฝังมันเอาไว้เก็บให้ลึกลงไปข้างในหัวใจว่ารักไม่ตายเหนื่อยที่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องการต้องทรมานอย่างนี้เหนื่อยที่ต้องทนเก็บความในใจที่มีแต่พูดไม่ได้สักทีโอ้ต้องหลอกตัวเองซ้ำๆต้องอยู่อย่างคนช้ำๆที่ทำได้แค่อยากบอกให้เธอรับรู้อยากบอกว่าฉันรักเธอแต่มันช่วยดูแสนไกลเกินกว่าจะรักกันเกียร์สักหน่อยสนใจวะนี่เป็นไงบ้างวะพวกมันเพิ่งขับรถเข้าไปที่โรงงานเมื่อกี้นี้มันมากันเวลานี้ประจำไอ้ยอดมันเข้าออกโรงงานอัคราเป็นเรื่องปกติไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงเรื่องมันสักเท่าไหร่ธรรมดาใครจะไปอยากจุ้นเรื่องของคนที่มันเข้าออกคุกเป็นสิบรอบอย่างมันวะถ้ามันจริงอย่างที่แกได้ข่าวจากที่นั่นมานะไม่น่าพลาดทุกเสียงพูดตรงกันว่าไอ้ยอดเข้าออกทุกทีเหมือนบ้านของมันอีกหลังนึงถ้าอย่างนั้นอ่ะมันต้องเจอไอ้เหี่ยวดำอย่างฉันแล้วล่ะนี่ยังเกือบลืมรหัสของแกแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยวดำตำรวจที่ยังทำงานพวกเราอีกหลายคนยังแฝงตัวอยู่ที่ชุมชนนั้นไม่เกิดทีหรอกรับรองไอ้ยอดมันเสร็จแน่คิดว่าพ่อจะรออยู่เรื่องเอกสารในประภาสเนี่ยไปถึงไหนล่ะดูไปแล้วผมว่าพิมพ์ดาวไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรครับตราบใดที่ฉันยังไม่เห็นเอกสารนั่นกับตาฉันก็ยังแน่ใจไม่ได้ว่าเอกสารในมือไอ้ประภาสไม่ได้อยู่กับพิมพ์ดาวเป็นหน้าที่ของแกที่ต้องกลับมาให้ฉันอีกอย่างต้องให้แน่ใจว่าพิมพ์ดาวไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆครับสัมภาษณ์แมกกาซีนพร้อมกัน7เล่มพรุ่งนี้ที่โรงแรมไฮสเตทคอนเฟิร์มนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะน้ำมะนาวพิมก็ลืมไปเลยนะคะว่าวันนี้น้ำไม่ได้มากับเราก็เราส่งยายน้ำไปจัดการเรื่องเอกสารให้คุณพิมที่ออฟฟิศคุณกวินไงคะใกล้ถึงพอดีเลยค่ะ Body Work Studio โอเคค่ะ
พี่แพทช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่าให้เขาเต็มที่กับพิมพ์เลยได้ค่ะพี่แพทคะพี่แพทแน่ใจนะคะว่าใช่ที่นี่แน่ๆก็ใช่นะสิคะคุณพิมพ์คุณพิมพ์อย่าไปคิดมากเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชก็มาละเนี่ยพี่แพทไปหาข้อมูลมาทั่วทั้งวงการแล้วนะคะทุกคนต่างก็คอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าโค้ชที่เนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะและที่สำคัญอะไรรู้ไหมคะหล่อมากพี่แพทอยากจะเจอเร็วๆจังเลยอะค่ะยินดีต้อนรับครับสวัสดีนะครับนี่ไงคะโค้ชกันผู้ที่จะมาทำหน้าที่ฝึกสอนและก็ดูแลคุณพิมตลอดจนจบทั้งโปรเจกต์นี้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนายจะไปไหนคะคุณพิมคุณพิมจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะคะห้ามเด็ดขาดพิมไม่เรียนที่นี่ค่ะให้ตายยังไงพิมก็ไม่เรียนที่นี่หรอกปกติพวกคุณทำงานกันยังไงล่ะครับทั้งที่มีสัญญาว่าจ้างกันเนี่ยนะครับสัญญาอะไรพี่แพทอย่าบอกนะคะว่าไปทำสัญญากันในนี่ไว้แล้วอ่ะถูกต้องนะคะพี่แพทคะโทรหาพี่ปริมเดี๋ยวนี้เลยค่ะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะพิมจะคุยกับพี่ปริมค่ะเดี๋ยวพี่โทรให้นะคะแป๊บนึงนะคะถ้าพวกคุณสองคนตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกผมแล้วกันนะครับเฮ้ยติดหรือยังล่ะคะโทรอยู่ค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะพิมเอาเรื่องแล้วใช่ไหมก็ใกล้จะระเบิดแล้วล่ะค่ะแคทว่าพี่ปริมเคลียร์เองเลยดีกว่านะคะดีค่ะพิมคุยเองนะคะพี่ปริมคะที่นี่เหมาะกับพิมที่สุดแล้วจ้ะพี่เลือกที่นี่และพี่ก็เลือกที่จะเซ็นสัญญากับเขาเองหรือว่าพิมไม่เชื่อถือพี่แล้วค่ะปริมตกลงกันได้หรือยังครับอุตะจริงเหรอคะเก่งมากมากค่ะพี่แพทว่าเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีไหมคะโอเคนะคะนะคะเชิญด้านนี้ครับเดี๋ยวฉันมีข้อแม้ถ้ามีข้อบกพร่องในการสอนแม้แต่นิดเดียวฉันจะยกเลิกสัญญาเอาซ้ายมามือขวายังป้องอยู่โอเคขวามาขวาดีมากสะบัดเอวด้วยสะบัดเอวขวามาแข็งแรงเลยครับสิ่งที่เราจะสอนคุณในวันนี้ก็คือการต่อสู้แบบประยุกต์ทำไมถึงต้องเรียกว่าประยุกต์คุณรู้ไหมไม่รู้มันก็คือการรวมเอาศิลปะการต่อสู้จากมวยไทยคาราเต้เทควันโดแล้วก็ผสมผสานการเคลื่อนไหวร่างกายแบบยิมนาสติกเข้าไว้ด้วยกันคนนี้คือโค้ชเจตเป็นครูสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายสวัสดีครับเรียกผมว่าเจเฉยก็ได้นะครับพิมดาวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวพอเราพาคุณดูคลาสต่างๆจนครบคุณก็ต้องกลับมาเรียนที่นี่เป็นวิชาแรกไปกันได้แล้วเฮ้ยนี่บ่อยใช่ไหมถือดีไงมาแตะต้องเนื้อตัวฉันเนี่ยคะมากกว่านี้ผมก็ทำได้เพราะว่าที่นี่เป็นโค้ชนี่นายปล่อยนี่นายปล่อยสิยับซ้ายยับโอ้ยยับซ้ายสองครั้งนี่คือมวยเหมือนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยแหละนี่คุณฉันไม่ได้มีฉากไหนต้องต่อยมวยไม่เรียนหรอกเสียเวลาโค้ชวิทย์สวัสดีครับคุณพิมดาวครับนี่คือโค้ชวิทย์สวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่จะได้สอนคุณพิมดาวว่าแต่เคยมีประสบการณ์เรื่องการต่อยมวยมาบ้างไหมเคยมีนะคะแต่ว่ามันนานมากแล้วโอ้ยภาพแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับหรือฟื้นง่ายแน่ๆที่นี่เรามีโค้ชสำหรับพื้นฐานเลยนะฮะนี่ยังมีโค้ชอีกคนนึงเหรอคะมีครับโค้ชก้อยโค้ชก้อยมานี่เลยสวัสดีค่ะพิมดาวนี่โค้ชก้อยจะมาสอนเรื่องปรับพื้นฐานให้กับคุณสวัสดีค่ะพิมดาวค่ะฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลยเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะอ๋อน่าจะเป็นวันที่เกิดเรื่องที่งานวัฒนธรรมนะครับ
มากเลยนะคะโค้ชก้อยเรียกโค้ชเฉยๆก็พองั้นก็ดีเลยนะครับทั้งสองคนเคยเจอกันมาแล้วคุณพิมพ์ดาวจะมีเวลาเทรนกับเราแค่เดือนเดียวเท่านั้นและผมเชื่อว่าคุณพิมพ์ดาวน่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปใช่ไหมโค้ชก้อยไม่ก็ดีนะคะพี่แพทย์ขาพิมรู้สึกว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ได้อยากจะสอนอะไรเราถ้าอย่างนั้นเราก็ยกเลิกสัญญาไปเลยก็แล้วกันค่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณพิมคนที่นี่อยากสอนคุณพิมทุกคนนะครับฮะไอ้เนี่ยว่าสอนเขาไม่ได้ไงฉันแค่คิดว่าคงเห็นไม่ขึ้นอ่ะก็เลยไม่อยากเสียเวลาฉันก็คิดเหมือนกันค่ะว่ายิมที่นี่คงไม่มีศักยภาพพอที่จะสอนฉันถ้าอย่างนั้นก็เป็นว่าเรายกเลิกดีลไปเลยก็แล้วกันโอเคนะคะไปค่ะพี่แพทย์คุณพิมค่ะใจเย็นก่อนนะคะคุณพิมลองเรียนดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าคนหรือหยิบกันได้ที่ไม่มีศักยภาพกลัวละสิขี้ขาดขนาดนี้นะแนะนำว่าที่หลังสำรวมคำพูดคำจาสบ้างนะใครว่าฉันกลัวไก่แค่ชกมวยใครๆก็ชกได้ก็แค่มีหน่วงแน่ใจชัวจะดีหรอคะคุณกันธรรมดามากครับทุกคนที่มาเรียนที่นี่ก็ต้องผ่านการเทสแบบนี้เหมือนกันคุณพิมพ์ขาไหวไหมคะเปลี่ยนใจยังทันนะคะไม่เปลี่ยนหรอกคะพี่แพทย์อย่างน้อยๆพิมพ์ก็เคยชกมวยมาบ้างและอีกอย่างพ่อพิมพ์ก็เป็นตำรวจสอนศิลปะป้องกันตัวมาให้ก็มากฉากบู๊ฉากแอคชั่นพิมพ์ก็เคยเล่นเดี๋ยวกุ้งแห้งแบบนี้เสร็จถึงแน่นี่ก้อยอย่าไปเอาจริงนะอย่างน้อยเขาเป็นลูกศิษย์เราเบาๆมือหน่อยนะรู้เปล่าเออเขาเจ็บมาอยู่นะครับเชิญทั้งสองคนกลับเองนะครับคุณพิมจะรอดไหมคะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับดูแล้วก็พอจะมีพื้นฐานบ้างเอาขอบคุณพิมครับเป็นไรมากครับป่วยค่ะรอให้เขาเหนื่อยก็พอแล้วเตะเขาจะทำอะไรของแกวะฉันบอกให้เบาๆบอกให้เบาๆนี่ก็เบาสุดแล้วนะเห็นว่าเป็นพิมพ์ดาวซุปเปอร์สตาร์นะเลยโชว์แค่ท้องถ้าเป็นคนอื่นนะทำเสียโฉมไปเราเป็นไงบ้างคุณไหวไหมเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอยู่เฉยๆนะขึ้นจะค่อยยืดตัวหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างน้องนั่นเนี่ยหายจบไหมไม่ยุ่งโอเคละเลิกเรียนยังทันนะคะที่นี่มันเวทีมวยไม่ใช่เวทีการแสดงเดี๋ยวเธอไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเธอมีหน้าที่สอนฉันไม่มีสิทธิ์ทิ้งฉันไว้แบบนี้สอนฉันเอกสารครบทุกหน้านะคะคงจะมีการเข้าใจอะไรผิดนะคะนี่ไม่ใช่เอกสารสัญญาของพีสตาร์ทีวีนะคะอ้าวสงสัยคุณพิมพ์จะหยิบมาให้น้ำผิดอะค่ะงานเขาเยอะคงจะหยิบผิดมั้งคะน้ำขอโทษด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวน้ำไปเอามาให้พี่ใหม่นะคะจ้ะอ
อัครวงศ์รู้ว่าทั้งหัวใจมันจะรักเธอหรือที่ฉันนอนฝันละเมอคาราวงร้อยค่ะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วอะค่ะน้ำขอตัวกลับก่อนเลยนะคะค่ะเอกสารสัญญาจากคุณพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาเองเลยเหรอคุณน้ำผู้ช่วยคุณพิมพ์นะคะเป็นคนที่เอาเอกสารมาให้ปกติน้ำเป็นคนจัดการเอกสารของคุณพิมพ์ทั้งหมดเหรออ๋อใช่ค่ะแล้วน้ำอยู่ไหนเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะไปเก็บให้ด้วยฮัลโหลน้ำเหรอฉันมีธุระจะคุยด้วยทำไมคุณกวินนัดน้ำมาที่นี่คะนั่งก่อนสินะฉันแค่อยากขอบคุณเธอเรื่องเอกสารวันนี้เรื่องนั้นมันเป็นงานของน้ำอยู่แล้วล่ะค่ะคุณกวินไม่จำเป็นต้องขอบอกขอบใจอะไรน้ำหรอกค่ะนี่ปกติพิมพ์ดาวเขาใช้เธอวิ่งไปวิ่งมาเป็นพนักงานส่งเอกสารแบบนี้เหรอน้ำบอกแล้วไงคะว่ามันเป็นงานของน้ำคุณกวินจะพูดไปเพื่ออะไรคะฉันก็แค่อยากจะจัดหาพนักงานส่งเอกสารส่วนตัวให้พิมพ์ดาวเขาเท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะคุณควรจะคุยกับคุณพิมพ์ดาวเองนะคะแล้วเอกสารประเภทไหนล่ะที่พิมพ์เขาให้เธอเป็นคนคอยจัดการทุกเรื่องค่ะยกเว้นแต่ว่าพวกเรื่องส่วนตัวน้ำก็จะไม่ยุ่งถ้าหมดธุระแล้วยังไงน้ำขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนน้ำฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอเอาวางไว้นั่นก่อนก็ได้ก้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่บ้านมาเก็บไม่ต้องทำมันเป็นสั่งเลย
ใครเขาอยากฟังนี่ฉันถามจริงป้อยไม่เหนื่อยมั้งเหรอหาเรื่องพิการได้ทุกวันเลยหาเรื่องตรงไหนวิทย์ทีพิการนะเซ็นสัญญารับจ้างสอนยายพิมพ์ดาวนั่นเป็นเดือนๆยังไม่ปรึกษาพวกเราสักคำนี่แต่ก่อนเนี่ยพิการเขารับงานอะไรก็ไม่เห็นจะปรึกษาเราเราก็โอเคไม่เห็นว่าจะมีปัญหาเลยก็แต่ฉันไม่ชอบหน้ายายดารานั่นใช่ไหมดูก้อยเป็นครูเขาแล้วนะเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยมันผ่านไปบ้างก้อยรับปากพี่ก็เหมือนกับรับปากด้วยดีนะก็ได้ค่ะดีมากวิทย์ถ้าโค้ชก้อยเกเรเมื่อไหร่รายงานฉันด้วยได้ครับพี่กันไปคุยกับฉันหน่อยมีอะไรวะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่าไอ้ยอดเป็นเจ้าของกระบะเข้าออกโรงงานอัคราประจำเพราะตอนคืนเท่านั้นอะเออนี่อีก2อาทิตย์อะฉันจะเข้าไปทำงานพวกมันแล้วนะคราวเนี้ยเราจะได้รู้ชัดๆกับตาละว่าพวกมันทำอะไรกันบ้างไอ้เจ๊แกมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าจะปิดบังอะไรนี่ฉันก็พูดให้แกฟังเปล่าๆแกคิดว่าฉันปิดบังอะไรอีกวะแล้วแกไปทำอะไรที่ชุมชนนั่นวะเอาไว้ชนไว้นี่กันถ้าฉันไม่ยอมทำอะไรเหมือนพวกมันอ่ะมันจะยอมให้ฉันเข้าไปช่วยทำงานกับพวกมันเหรอวะแต่บางทีสิ่งที่แกทำอ่ะเสี่ยงเกินไปนะเว้ยฉันต้องทำไม่ว่ามันจะเสี่ยงไงฉันก็จะทำถ้าฉันเข้าไปทำงานในโรงงานอัคราไม่ได้การทำงานของเรามันก็จะยากขึ้นอีกอย่างไอ้ยอมมันก็รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของที่นั่นเป็นอย่างดีบางทีอ่ะมันอาจจะมีส่วนร่วมในการตายของฤดีแล้วก็พี่นนท์ก็ได้นะเว้ยไอ้เจมส์แต่ฉันเป็นห่วงแกมากนะเว้ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่แกทำมันเป็นอันตรายขึ้นมาแกรับปากฉันว่าแกถอนตัวทันทีหิบบ้าเว้ยแกจะซีเรียสอะไรเนี่ยฉันมีลิมิตของฉันเว้ยทำอย่างกับไม่รู้จักฉันงั้นแหละเครื่องดักฟังของพิมดาวเฮ้ยกดรับเลยค้นให้หมดสิ่งที่ฉันต้องการก็คือซองเอกสารสีน้ำตาลครับเสียงนี่กวินเนี่ยออกจากห้องประชุมหรือยังนายกำลังมาครับเธอพูดอย่างนี้มาเป็นสิบรอบแล้วนะคุณกวินเนี่ยเขานั่งรถมาจากดาวอังคารแล้วยังไงจ๊ะเขาถึงยังมาไม่ถึงที่นี่สักทีอ่ะขอโทษครับฉันอยู่ห้องพิมพ์ดาวแล้วแกยื้อเขาไว้ดีๆแล้วกันอย่าให้เขาสงสัยล่ะห้องนี้ใช่ไหมครับนายนี่ไอ้ประภาสมันกะเอาพวกเราทั้งหมดเข้าตารางจริงเหรอวะทีนี้เราก็รู้แล้วว่านายกวินไม่ได้หวังดีอะไรกับพิมพ์ดาวเลยแล้วฉันก็รู้สึกว่านายกวิน
าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อพิมพ์ดาวเออนี่กันทำไมเราไม่ให้คุณพิมพ์ดาวมาเป็นพวกเดียวกับเราอะพิมพ์ดาวเนี่ยนะก็ใช่ดิทุกวันนี้เราก็ใกล้ชิดกับเขาอยู่หลายเรื่องแกก็ใช้เวลานี้เป็นประโยชน์แกต้องตีสนิทกับคุณพิมพ์ดาววินเล่นแบบนี้พิมก็หายโกรธเลยนะเนี่ยผมติดประชุมยาวจริงๆนะขอโทษนะไหนลองเล่าสิคะว่าในห้องประชุมเราก็ทำอะไรกันบ้างถึงนานขนาดนี้ผมบังเอิญไปเจอเอกสารของไอ้หมาลอบกัดตัวหนึ่งที่มันตั้งใจจะทำร้ายผมแล้วก็อัครวงศ์ให้สิ้นซากเพียงเพราะว่ามันหวงของรักของมันเท่านั้นเองเหรอคะแล้วใครที่เขากล้าทำกับวินแล้วก็อัครวงศ์แบบนี้ล่ะคะไม่มีแล้วหรอครับเพราะว่าไอ้ของที่มันเตรียมมาทำร้ายผมเนี่ยทำร้ายตัวมันเองไปแล้ว นะครับดื่มให้กับชัยชนะของอัครวงศ์รอนานแต่ที่นี่ก็วิวสวยนะคะมากี่ทีก็ยังชอบอยู่เลยครับก็พอดีอ้าวคุณกวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเดียสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิมพ์ดาวว่าที่เจ้าสาวของคุณกวินคุณก้องคะเดียหิวแล้วอะค่ะเราไปหาโต๊ะนั่งกันดีกว่านะคะไปทานข้าวด้วยกันไหมครับพวกเราเรียบร้อยกันมาแล้วค่ะถ้าไงขอบคุณมากนะคะครับไปก่อนนะคะค่ะไปค่ะวินฉันไม่เคยรักพิมดาวส่วนคุณเดียมันก็เป็นแค่สิ่งติดค้างจากอดีตเท่านั้นเองแล้วคุณมาเล่าให้นางฟังทำไมคะเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ฉันคุยด้วยแล้วมีความสุขมากที่สุดจะบอกให้เธอรู้ความโชคร้ายของเธอในครั้งนี้นะพิมพ์ดาวหรือว่าฉันควรจะปล่อยให้เธอรู้ด้วยตัวของเธอเองดีพิมพ์ดาววินกลับไปพักผ่อนเถอะนะคะอ
คุณนายนะบ๊ายบายนะคะดาวได้เลิกเคลื่อนตัวเข้าคาลิหาแล้ววะวินกลับไปพักผ่อนเถอะนะคะคุณนายนะบ๊ายบายนะคะโอ้โหไอ้กันคุณพิมดาวได้เลิกเคลื่อนตัวเข้าคาลิหาแล้ววะช่วยเก็บหน่อยอ่ะทำไมฉันต้องช่วยนายด้วยพี่วันนี้นายไม่เห็นจะช่วยอะไรฉันเลยตอนไหนก็ตอนที่ไอ้โค้ดก้อยเนี่ยต่อยฉันโครมโครมไงอ๋อที่แท้คุณก็น้อยใจนี่เองบ้าทำไมฉันต้องน้อยใจคุณอย่างนายด้วยถ้าคุณไม่ได้น้อยใจเนี่ยคุณก็ช่วยเก็บมะนาวหน่อยสิเดี๋ยวข้างใต้หลายลูกเลยคุณช่วยหน่อยไหนอ่ะเฮ้ยทำไมต้องช่วยนายด้วยเนี่ยแฟนไม่มาส่งเหรอวันนี้ที่นายพยายามจะตีสนิทฉันเนี่ยเพราะอยากรู้เรื่องส่วนตัวของฉันใช่ไหมก็ใครๆก็สนใจเรื่องคุณพิมพ์ดาวทั้งนั้นไม่เห็นแปลกนี่ครับถ้าผมจะสนใจนั่นไงในที่สุดนายก็ยอมรับมาละแฟนคุณไม่มาส่งเหรอวันนี้เห็นอยู่ว่าฉันมาคนเดียวกลัวจะเสียชื่อแต่ถ้าเกิดว่าแอบมาคนเดียวคงได้นายพูดอะไรของนายเล่าผมแค่ชื่นชอบที่คุณสองคนรู้จักกันดีแน่นอนฉันก็ต้องรู้จักแฟนฉันดีที่สุดอ่ะเนี่ยฉันช่วยนายแค่นี้พอใจหรือยังแล้วก็ไปล้างด้วยนะสกปรกอีพรุ่งนี้รอกินน้ำมะนาวที่ยิมด้วยนะครับมะนาวที่ตกพื้นเนี่ยนะของชอบคุณไม่ใช่เหรอนายรู้ได้ไงว่านี่คือของชอบของฉันนายมันโลกจริงจริงด้วยอย่าหลงตัวเองเอ้ยแค่เดาสุ่มๆไว้แค่นั้นแหละแสดงว่าพิมพ์ดาวยังไม่รู้ว่าห้องตัวเองถูกบุกรุกนี่กับผมได้ไงคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะทำให้ผมเป็นบ้าอยู่แล้วฉันทำอะไรก็ที่คุณไปกับไอ้บ้านั่นไงแล้วทำไมฉันจะไปกับเขาไม่ได้ในเมื่อเขาก็รักฉันเหมือนที่เธอรักตอนแรกเธอคบกับพิมดาวเธอบอกว่าเธอต้องคบเพื่อที่ไม่ให้คุณพ่อสงสัยเรื่องของเราแล้วตอนนี้เรื่องราวมันเลยเถิดไปจนถึงป่านนี้แล้วอ่ะเธอจะทำยังไงเธอบอกว่าไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับมันแต่ก็ยังควงกันไปไหนมาไหนแล้วฉันล่ะกวินฉันเป็นใครทำไมฉันถึงต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแบบนี้ด้วยคะก็คุณพ่อทำไมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวคุณพ่อเลยเรื่องคุณพ่อตัดไปได้เลยถ้าเรารักกันจริงๆไม่มีใครห้ามเราได้หรอกเราก็หนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ที่ไม่มีใครหาเราเจอคุณเดีย
ผมขอเคลียร์เรื่องที่บริษัทให้เสร็จก่อนได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นคุณเดียจะได้ทุกอย่างตามที่คุณเดียต้องการในระหว่างนี้ผมสัญญาว่าไม่ว่าคุณเดียจะต้องการผมที่ไหนเมื่อไหร่ผมจะไปอยู่กับคุณเดียเสมอเธอพูดจริงเหรอผมสัญญาก็พามาให้เห็นไงว่าเธอเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกซะเมื่อไหร่ไหนแล้วเอาเฮ้ยพวกเราพี่วิทย์มาแล้วดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ซื้ออะไรมาบ้างครับเนี่ยโอ้ยซื้อขนมมาเพียบเลยอ่ะของชอบทั้งนั้นเลยขอบคุณครับโอ้ยจ่าโตสวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับหายหน้าไปนานเลยอ่ะเด็กๆถามหาบ่นคิดถึงทุกวันเลยงานยุ่งมากเลยครับจ๋าใครพี่วิทย์ครับใครครับเนี่ยเพื่อนสนิทนะครับใช่เพื่อนแน่หรอเอ้ยแน่ดิแต่ว่าต่อไปแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวกันด้วยโอ้ยอย่างนี้แหละขี้อายยังไงเราเริ่มกันเลยไหมครับจ๋าไปลุยเลยยังไงเป็ดมีแฟนยังเนี่ยทำอะไรกันอยู่อ่ะจะทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยอ่ะเธอรู้ไหมก้อยเด็กพวกนี้เนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตที่แย่กว่าพวกเราทั้งมากมายบางคนนะต้องอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครเลยจริงๆเวลาที่เห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเนี่ยอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วครู่แต่เขาก็เรียนรู้ที่อยู่กับมันเหมือนกับฉันเนี่ยฉันเนี่ยโตมานะไม่มีทั้งพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องแล้วก็ครอบครัวที่จริงแล้วยังมีตั้งหลายคนนะบนโลกใบนี้ที่ต้องอยู่คนเดียวแต่เขาก็มีความสุขได้นะเขามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเมื่อไหร่นะที่เราเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะไม่มีทางมีความสุขของตัวเองหรอก
ไงบ้างฉันไม่นึกว่านายจะทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยอ่ะเธอรู้ไหมก้อยเด็กพวกนี้เนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตที่แย่ของพวกเราทั้งมากมายบางคนนะต้องอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครเลยจริงๆเวลาที่เห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเนี่ยอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วครู่แต่เขาก็เรียนรู้ที่อยู่กับมันเหมือนกับฉันเนี่ยฉันเนี่ยโตมานะไม่มีทั้งพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องแล้วก็ครอบครัวที่จริงแล้วยังมีตั้งหลายคนนะบนโลกใบนี้ที่ต้องอยู่คนเดียวแต่เขาก็มีความสุขได้นะเขามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเมื่อไหร่นะที่เราเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะไม่มีทางมีความสุขของตัวเองหรอกกินอาหารเช้ากับแม่ได้เมื่อเช้าพิมพ์ไปตักบาตรให้คุณพ่อมาค่ะช่วงนี้พิมพ์ทำแทบทุกวันเลยนะคะถ้าแม่อยากจะไปกับพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์มารับเอาไหมคะยี่ทองหรอกนุ่มมันจัดให้แม่ตักบาตรที่หน้าบ้านอยู่เช้านั่นแหละแล้วเรื่องกบินเป็นยังไงบ้างแม่เห็นลูกยังไปไหนมาไหนกับเขาอยู่เลยนะคุณแม่คะลองชิมดูนะคะโจ๊กเจ้านี้อร่อยมากเลยค่ะพิมซื้อมาฝากเลยนะพิมคุณแม่คะพิมไม่รู้ว่าจะพูดกับวินเขายังไงดีนะคะพิมจะหาเหตุผลอะไรมาบอกเขาล่ะคะแล้วช่วงหลังๆเนี้ยวินเขาดีกับพิมมากจะให้พิมไปบอกเขาได้ยังไงคะว่าเราเลิกกันพิมแม่ก็เคยเป็นอย่างพิมพ์นี่แหละที่ไม่ยอมเชื่อที่พ่อพูดพ่อไม่เคยเห็นด้วยกับการแต่งงานของลูกกับในคนนั้นเลยพิมพ์จำได้ใช่ไหมค่ะเป็นแม่เองนี่แหละที่ดื้อดึงจะให้ลูกแต่งงานกันในคนนั้นให้ได้คุณแม่คะพักหลังๆมาเนี่ยคุณแม่ดูไม่เป็นมิตรกับวินเขาเลยนะคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะแม่เล่าให้พิมฟังได้ไหมคะเรื่องนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับที่แม่อยากทำให้พ่อสบายใจสักครั้งหลังจากที่แม่ไม่เคยทำได้เลยแม่คนนี้ไม่เคยทำให้พ่อสบายใจสักครั้งพ่อค่ะพิมจะทำยังไงดีคะมันเกิดอะไรขึ้นพิมไม่เข้าใจเลยค่ะพิมไม่เคยให้เวลาพ่อเลยถ้าเราสองคนได้คุยกันพิมน่าจะรู้อะไรมากกว่านี้พ่อบอกพิมได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้กันแน่
เดี๋ยวพ่อจะเอาเอกสารไปวางบนโต๊ะในห้องนอนหนูเมื่อพิมพ์กลับมาแล้วก็รีบดูซะแล้วก็อย่าบอกเลยนี่ใครแม้แต่กวินเข้าใจปะจริงด้วยไปให้ปัญหาให้ตายก็ไม่มีทางเจอเลยไม่นึกเลยว่าตำรวจนอกราชการแก่ๆอย่างมันจะมีพิษส่งร้ายกาจขนาดนี้ทีนี้แกก็รีบแต่งงานกับยายพิมพ์ดาวให้เร็วที่สุดสายป่านจากโครงงานของยายดารานั่นทำให้เราไปได้สุดแต่คุณพ่อครับนี่คือคำสั่งยังไงแกก็ต้องแต่งงานกับยายพิมพ์ดาวจบเรื่องมึงกับลูกสาวกูสักทีไอ้กูวินพี่ล่ะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะคุณพิมพ์นี่มันเอกสารของพิมพ์ทั้งหมดเลยอะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่กลับได้แล้วกันนะคะค่ะไปมีเรื่องอะไรอ่ะคุณฉันทำของหายสิ่งที่ฉันต้องการก็คือซองเอกสารสีน้ำตาลครับซองเอกสารใช่คุณคงได้ยินที่ฉันคุยกับแม่บ้านสินะคุณคุยกับผมได้นะจะว่าไปแล้ววันอันนายก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแทบทั้งวันวันที่พ่อฉันจากไปพ่อบอกว่าจะมาคุยกับฉันเรื่องเอกสารแล้วพ่อคุณพูดมาเถอะผมบอกแล้วไงว่าคุณคุยกับผมได้ทุกเรื่องที่พ่อย้ำหนักย้ำหนาว่ามันสำคัญแต่ฉันรักษามันไว้ไม่ได้ฉันมันงี่เง่าฉันมันงี่เง่า เป็นผมอาจจะเป็นอย่างคุณก็ได้นะในเผลอๆอาจจะเป็นยิ่งกว่าคุณเวลานั้นสิ่งที่คุณคิดอาจจะมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการจากไปของพ่อคุณแต่ก็นั่นแหละยังไงฉันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีแล้วถ้าเกิดว่าซองเอกสารมันไม่ได้หายไปแต่มีคนเอาไปล่ะหมายความว่ายังไงแล้วผมก็แค่ถามดูว่าคุณยังมีความหวังอยู่ไหมมีสิฉันมีความหวังฉันหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ฝัน
ไปกันใหญ่แล้วคุณผมว่าคุณไปแต่งตัวเหอะวันนี้คุณมีเรียนคุณลืมหรือเปล่าฉันลาไปแล้วฉันให้พี่แพทโทรลาแล้วนี่ไม่มีใครบอกคุณเหรอไม่แล้วผมก็ไม่อนุญาตคุณลาด้วยอะไรนะนี่คุณไม่ให้ฉันลาเวิร์กช็อปเหรอใช่ในฐานะโค้ชคุณเพิ่งจะเริ่มเรียนเผลอๆอาจจะไม่เรียกว่าเริ่มเรียนด้วยซ้ำนี่คุณจะลาเหรอนี่ในการนายจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะแต่ฉันไม่ไปฉันจะอยู่บ้านนายก็เห็นน่ะว่าฉันไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรดิงั้นผมก็นั่งเฝ้าคุณอยู่นี่ทั้งวันนี่แหละว่าไงนะคุณลืมแล้วเหรอว่าผมมีสัญญารับจ้างฝึกสอนคุณและในสัญญาก็ระบุชัดด้วยว่าถ้าการสอนของผมไม่ได้เป็นการเพิ่มสกิลด้านการต่อสู้ป้องกันตัวให้คุณเพิ่มขึ้นผมจะต้องเสียค่าชดเชยกับคุณแล้วก็เป็นเงินก้อนโตด้วยอะไรกันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอผมให้เวลาคุณไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวผมจะไปรอคุณข้างล่างถ้าคุณคิดจะเบี้ยวคลาสเรียนวันนี้แล้วก็ไม่มีทางผมจะไปกับคุณเอาล่ะยังไงวันนี้คุณก็จะไม่ไปยิมให้ได้ใช่ไหมไม่คุณฉันไม่ได้คิดจะเบี้ยวนะแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรับผิดชอบด้วยแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะฉันต้องเจอกับโค้ชก้อยก็ใช่คุณฉันไม่มีแรงจะสู้รบกับใครเขานะคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นคลาสเรียนของคุณวันนี้จะเป็นคลาสเรียนพิเศษบอกว่าสิมองหน้าผมทำไมนี่คุณพาฉันมาที่ทำไมเนี่ยผมให้คุณมาเรียนยิงปืนฮะนี่คุณผมถามคุณจริงๆอะนะคุณเคยรู้คิวงานอะไรของคุณบ้างปะเนี่ยหรือว่าจริงๆคุณมีแค่คุณแพทแล้วก็ผู้ช่วยผู้หญิงอะไรของคุณที่คอยดูแลให้สารพัดคุณก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นี่คุณหยุดดูถูกผู้หญิงได้ไหมแล้วคุณล่ะเคยถ่ายหนังถ่ายละครมาหรือเปล่าเขาก็มีเปลี่ยนบทเปลี่ยนฉากนี่คงเพิ่มฉากยิงปืนให้ฉันละสิเนี่ยคุณก็คิดได้นี่ทีหลังก่อนคุณจะพูดอะคิดมีพื้นฐานนี่ก็พ่อฉันเป็นตำรวจแล้วคุณคิดว่าไงล่ะฉันจะเคยจับปืนมาบ้างไหมล่ะแต่ไงก็ดีผมจะได้ไปไวๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสอบเก็บคะแนนเขาด้วยท้ายชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำคะแนนได้ไม่เต็มก็ไม่ต้องไปไหนพี่นายฉันบอกว่าฉันคุ้นเคยกับปืนแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าฉันจะยิงปืนแม่นด้วยนะในการพี่คุณเรียกผมว่าอะไรนะโค้ชกันดิอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าลองดูพร้อมดิให้มันได้อย่างนี้สิคุณเยี่ยมมาก คุณพิมพ์ดาวคุณพิมพ์ดาวคุณเป็นไรมาเนี่ยฉันคิดถึงพ่อพ่อเคยสอนฉันแบบนี้เหมือนกันThank you.
เคถ้าอย่างนั้นคุณก็พิสูจน์ฝีมือของคุณออกมาเอาแบบที่พ่อคุณสอนแสดงฝีมือของคุณให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านสอนไปมันไม่ได้สูญเปล่าแต่ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไม่พร้อมไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมโอเคนะเดี๋ยวก่อนคุณลองดูก่อนสิแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นถ้าซื้อหวยก็ถูกไปแล้วยายซุปตาแล้วนะไม่มีทางกลับมาที่นี่ชัวร์พี่เจดเวสมากินข้าวกันเดี๋ยววันนี้ก้อยบริการเองเฮ้ยดีเลยแหมกำลังหิวพอดีก็เลยไปทำเขาไว้ซะขนาดนั้นเบาๆหน่อยสิก้อยเดี๋ยวคนอื่นเขาไปพูดปากต่อปากบอดี้เวิร์คของเราเนี่ยเสียชื่อหมดนะเสียชื่ออะไรล่ะก้อยก็ทำหน้าที่โค้ชของก้อยดีแล้วยายดาร้านนั่นแหละฝ่อเองก้อยแกนี่ก็หน้าตาดีนะถูกนิสัยก็ดีด้วยใช่นั่งไม่ใจดำกันป่ะหูวิทย์ไม่พูดจาอย่างงี้ไม่ต้องกินเลยมันนี่เอาเฮ้ยอย่าพารับข้าวเลยไปโทรเขาหิวด้วยโอ้หิวหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ชวนเลยเอาพี่กันไม่มาไม่ยอมบอกก็จะได้ซื้อข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชก้อยพิมครับทานข้าวด้วยกันนะครับมาด้วยกันได้ไงอ่ะเอ้าก็วันนี้คุณพิมเขามีเรียนนี่โดดเรียนสิไม่ว่ามีเรียนเช้าไม่ใช่หรอมาเอาป่านนี้คุณสอบผ่านนะผ่านสิคะผ่านดีด้วยไม่เชื่อก็ลองให้โค้ชกันเอาผลการยิงปืนมาให้ดูกันแล้วกันอย่าลืมนะคะโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะไปกินดิกำลังสดๆแล้วใส่จับไปเยอะนะพริกเยอะๆสมบูรณ์จะได้แซ่บๆคุณเจตลองไหมคะเต็มปากครับโค้ชวิทอ๋อผมกินกะเพราอยู่นะครับฮะฮะครับครับครับเลือกไปหมดเลยเนี่ยแหนมเนืองทำเองอร่อยนะคะนี่คุณใส่พริกเยอะไปขนาดมีคุณพี่มากินด้วยเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของห้องเก็บของเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยห้องนี้จะเก็บเฉพาะของเก่าๆขนาดของที่ไม่ได้ใช้แล้วมันยังเก็บเอาไว้เลยไม่รู้มันจะเก็บเอาไว้ทำอะไรและที่สำคัญเลยนะมันห้ามคนเข้าห้องนี้เด็ดขาดเลยนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของฤดีอาจจะอยู่ในห้องนี้และฉันเชื่อว่าฤดีอาจจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างของพวกมันมีอะไรป่ะครับฤดีแค่เห็นว่าตัวเลขในสต็อกสินค้านะคะกับตัวเลขที่เบิกจ่ายสินค้าเนี่ยมันไม่ตรงกันฤดีเลยจะเข้าไปดูที่โกดังแล้วบังเอิญฤดีก็ไปเห็นคนพวกนั้นนะคะกำลังขนของออกจากโกดังแต่ยังไงเรื่องนี้เนี่ยฤดีจะต้องทำรายงานส
ส่งให้เจ้านายได้ดีทราบโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นฤดีเหมือนจะสงสัยเรื่องการเบิกจ่ายสินค้าที่ผิดปกติแล้วถ้าสินค้าพวกนั้นไม่ใช่สินค้าปกติทั่วไปต่อให้เราไม่เจอคอมพิวเตอร์ของฤดีเราก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำผิดกฎหมายอย่างอื่นของพวกมันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้นี่หว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือคอมพิวเตอร์ของพี่ฤดีแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ของพวกอัคราเคมีพันถูกต้องงั้นสรุปรอแค่พวกไอ้ยอดมาเรียกใช้เข้าไปทำงานแล้วพวกแกสองคนก็แฝงตัวเข้าไปในโกดังพ่อของฉันโอเคเดี๋ยวฉันสรุปแผนงานทั้งหมดให้พวกแกอีกทีโอเคอะไรวะกล้องวงจรปิดจากทางด่วนปกติเวลาฤดีกลับจากโกดังก็จะขึ้นทางด่วนเป็นประจำเออว่ะได้ไงวะเนี่ยอยาก